สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะและในวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาทักษะภาษาไทยนะคะทักษะภาษาไทยเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะมันเป็นการเอาความรู้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาษาไทยต่างๆนะคะเอามาซ่อมเสริมให้กับเด็กๆเอามาเสริมให้กับเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแบบฝึกอ่านคำสระโอนะคะฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระโอซึ่งทำไมถึงครูกุ้งเอาสระโอมาให้เพราะครูกุ้งต้องการให้เนื้อหามันต่อเนื่องจากคลิปเนื้อหาธรรมดานะคะอันนี้ก็เลยเอาเรื่องของสระโอมาเสริมให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆมาดูนะคะแบบฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระโอที่มีตัวสะกดนะคะคำที่1คือคำว่าโยมนะคะคำว่าโยมสะกดยังไงยอโอมอโยมคำที่2คำว่าโอนอโอนอโอนโฉบฉอโอบอโฉบมงมอโองอมงโคนคอโอนอโคนโหดหอโอดอโหดโพกพอโอกอโพกโหมหอโอมอโหมโยกยอโอกอโยกข้าวโพดขออาวอขาวไม่โทข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดโขดหินขอโอดอโขดหออินอหินโขดหินผาดผลผออาดอผาดผอโอนอผลผาดผลโกนหัวกอโอนอโกนหออัวหัวโกนหัวโขนขอโอนอโขนโลกลอโอกอโลกโฟมฟอโอมอโฟมนะคะคำที่ครูกุ้งเอามาให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดนะคะในคลิปนี้ครูกุ้งเลือกเอาเฉพาะคำที่มีตัวสะกดมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูเป็นตัวอย่างแล้วเด็กๆก็ต้องไปทำอะไรด้วยฝึกอ่านนะคะดูคลิปค่ะสไลด์แผ่นนี้นะคะเป็นแบบฝึกสระโอนะคะเรามาช่วยกันผสมพยัญชนะแล้วก็สระให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะโดยเอาคำไหนมาผสมกันเขามีพยัญชนะสระมาให้เรานะคะเด็กๆก็เอาพยัญชนะกับสระตามที่เขากำหนดให้ของแต่ละข้อเนี่ยลองมาผสมกันดูว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรนะคะอย่างเช่นข้อที่1มีตอเต่ามีสระอาตอเต่าสระโอนะคะเราจะผสมกันเอาคำมาเอาพยัญชนะมาผสมกันแล้วจะเกิดคำนะคะเป็นคำว่าอะไรต่อเต่าสระอาอ่านว่าอะไรคะตาต่อเต่าสระโออ่านว่าโตรวมกันเป็นตาตาอะไรคะตาโตนะคะส่วนข้อที่2ให้สระโอบอใบไม้สระไอไม้ม้วนแล้วก็พอผ่านนะคะเด็กๆจะผสมกันให้มันเป็นคำว่าอะไรคะลูกโบใช่ไหมไม่ใช่นะคะคำว่าอะไรนะคะคำว่าอะไรเอ่ยเอาคิดเร็วติ๊กตอก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 ครูกุ้งเฉลยเป็นคำว่าไบโพนะคะต่อไปข้อที่3ให้สระอาถอถุงชอช้างสระโอนะคะเด็กๆจะผสมคำ4องค์ประกอบ4อย่างเนี้ยให้เป็นคำนะคะจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างนะคะได้ไหมคะถอถุงสระอาได้ไหมเป็นคำว่าอะไรข้อนี้ครูกุ้งเฉลยว่าเป็นคำว่าโถชา
นะคะโถชาต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ให้สระโอให้สระโอชอช้างไม่ซอโซ่ค่ะลูกให้สระโอซอโซ่สระเอซอโซ่นะคะคำนี้ง่ายมากนะคะจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยมาดูกันเป็นคำว่าอะไรโซเซหรือว่าเซโซต้องใช้คำว่าโซเซนะคะต่อไปข้อที่5นะคะให้สระโอมา2ตัวมอม้าแล้วก็หอหีบโอง่ายมากคำนี้คำว่าอะไรคะลูกผสมกันแล้วเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าโมโหนะคะเป็นคำว่าโมโหต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะให้สระโอมอม้าบอใบไม้สระอีนะคะให้สระโอมอม้าบอใบไม้สระอีให้นักเรียนลองผสมคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคะสลับกันพยัญชนะมันสลับกันอยู่สระก็สลับกันอยู่แล้วแต่นักเรียนจะเรียงว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะสระโอมอม้าบอใบไม้สระอีนะคะนักเรียนจะเรียงเป็นคำว่าอะไรลำดับคำผสมคำแล้วเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรมาดูกันตึ๊บมีโบนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาอ่านพร้อมกันครูกุ้งนะคะตาโตใบโพโถชาโซเซโมโหมีใบโทษทีค่ะมีโบนะคะให้เด็กฝึกอ่านเองด้วยนะคะต่อไปสำหรับสไลด์แผ่นนี้นะคะครูกุ้งขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆก็เป็นกำลังใจให้กับครูกุ้งด้วยเช่นกันนะคะแล้วอยากจะฝากให้เด็กๆอย่าลืมดูแลป้องกันตนเองนะคะให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะเด็กๆไปไหนมานะคะเด็กๆต้องสวมใส่แมสใส่หน้ากากให้เรียบร้อยล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่าไปอยู่ในที่คนเยอะๆนะคะอยากให้เด็กๆรู้จักดูแลป้องกันตัวเองและที่สำคัญอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือแล้วก็ท่องคำศัพท์นะคะตามที่ครูกุ้งเคยบอกไว้ว่าครูกุ้งฝากหนังสืออีกหนึ่งเล่มคือหนังสือภาษาพาทีนะคะสำหรับป.1หรือเรียกว่าหนังสือใบบัวใบบกนะคะเด็กๆสามารถอ่านได้ต่อเนื่องได้เลยนะคะใครอยากรู้ว่าใบบกคืออะไรใบบัวคืออะไรนะคะใบบัวใบบกทำอะไรได้บ้างนะคะให้เด็กๆไปอ่านในหนังสือนะคะแล้วก็เก็บความรู้ไว้เก็บเรื่องราวที่อ่านไว้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเมื่อเราเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะแล้วครูกุ้งก็จะให้เด็กๆเป็นกำลังใจให้กับครูกุ้งเช่นกันสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ